การอิบาดะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราต้องนำมาสู่การเรียนรู้กันก็คือมารยาทท่านนบีในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้แต่งตั้งท่านนบีสร้างมนุษย์และจินเนี่ยวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนและฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันหมายความว่าหน้าที่หลักของเราคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นคนที่มุ่งมั่นในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่ดีงามอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีว่าวะอ์บุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนจงทำการอิบาดะห์ต่อผู้ให้บานของเจ้าจนกระทั่งความตายได้มาถึงยะกีนคือความตายเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมุ่งมั่นในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีจะใช้การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าวะจุอิลัตกุรรอตุอัยนีฟิศศอลาห์สิ่งที่ทําให้หัวใจของฉันมีความเบิกบานเนี่ยก็คือในตอนที่ฉันได้ทําการดํารงละหมาดเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีความสุขกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ท่านนบีมีความเหน็ดเหนื่อยท่านนบีจะบอกกับบิลาลว่าอะริฮนาบิศศอลาห์ยาบิลาลโอบิลาลให้เราได้พักผ่อนด้วยกับการละหมาดแล้วท่านนบีก็ไปสู่การละหมาดครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งว่าเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบวมอาอิชะฮ์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านละหมาดท่านทำอิบาดะห์ขนาดนี้ทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้อภัยให้กับท่านในสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าอัฟลาอะกูนอับบะดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่มีการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือเพราะฉะนั้นในการอิบาดะห์ของท่านนบีเนี่ยท่านนบีมีการอิบาดะห์ในการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีก็ยังมีการอิบาดะห์มีการห้ามบรรดาซอฮาบะห์ในการที่จะมีการอิบาดะห์แบบสุดโต่งแบบที่มีการปฏิบัติจนกระทั่งว่าเลยเถิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนดังที่คนกลุ่มหนึ่งหรือว่าคน3คนได้ไปถามบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีทำอิบาดะห์อย่างไรในวันเวลาเขาพบว่าท่านนบีทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดในเรื่องของการคิดว่าคนนึงบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยคนนึงบอกว่าฉันจะถือศีลอดทุกวันเลยเวลาท่านนบีรู้ท่านนบีบอกว่าอินนีละอัตกอกุมลิลลาฮุอักชากุมบิฉันเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดเพราะฉะนั้นให้ยึดตามแบบอย่างของฉันอย่าให้เกินจากแบบอย่างของฉันนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบให้กับเราในการอิบาดะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม